はい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 
เฮ้ยติดอะไรอ่ะติดอะไรวะสนอบนมีเจ้าชุมตำรวจอ่ะไปเดี๋ยวสนอบนเหรอใช่แล้วจะไปประชุมสนอบนเลยวะเขาหนีเราปะวะเราชอบไปแอบปะข้อมูลข้างบนไงวันนี้อ่ะอ่ะเหรอใช่อ๋อว่าสนอเฮียต้องโดดร่มปะสนอสนอในเมืองใช่ไหมแต่อยู่ต้องโดดร่มต้องโดดร่มก็ซื้อร่มไปโหแล้วกว่าจะปีนขึ้นไปถึงนู่นเขาถ้าสมมติเขาชุมดาดฟ้าทำไงอ่ะไม่น่าจะประชุมดาดฟ้าพี่ว่าน่าจะประชุมชั้นสองอ่ะเราพี่ไปโดดพี่เคยประชุมอยู่ผมโนเอดีนะเว้ยเฮียพี่ไม่มีเหมือนกันอันนี้ต้องโชว์วิชาว่ะสายลับอีกโหลไม่ติดเฮียวันนี้เฮียวันนี้ผมเฮียได้เนี่ยได้แล้วเฮ้ยไปแล้วพูดนะคุยโทรศัพท์เหมือนมาป้นยังไงไม่รู้วะโอ้โหยังร่ำออกได้มั้ยนะจะเข้าไหนวะด่านฟ้าเออดิประตูล็อกได้นะด่านฟ้าครับซอมบี้เบียร์สวัสดีฮะเบื่อส้มตำอยากกินส้นตีนหรอชื่อโคตรเฟี้ยวคนนี้มาวะโคตรสูงอ่ะ
จากข้างล่างปีนไปถึงข้างบนสุดน่าจะประมาณ5นาทีได้ครั้งที่แล้วมาโดดเฟี้ยวจริงไอ้วันไอ้กิจกรรมในเมืองอะที่แบบโดดลงไปตรงไอ้นั่นเลยอะหน้าสอนอเดี๋ยวเข้าไปตรงกลางที่เขามีกิจกรรมกันอะแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเลยเท่านี้หายไปไหนวะอยู่ข้างล่างหลง CIA ขอให้ดูไว้รถ R35 นะครับจะมาหรือเปล่าถ้ามาเอาแน่ประมูลมันมีรถกี่คันยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูในงานรอโทนี่ก่อนสีฟ้านั่นปะใช่เฮ้ยไอ้เออเดินเลยโทนี่อ่ะเฮ้ยติดอะไรอ่ะติดอะไรวะติดที่อะไรวะแม่งโอ้อะโหลเห็นเดียวะฮะโหลเท่านี้ได้ยินอ่ะติดที่อะไรวะฮัลโหลเอ๊ะติดอะไรวะเมื่อกี้เฮียจะถึงด้านซ้ายแล้วดีแล้วแล้วได้ยังไงได้ยินว่าได้ยินว่าได้ยินคุยกันนะได้ยินว่าหายหาที่แป๊บนึงเออถ้าได้ยินนะบอกเฮียได้เฮียได้ขึ้นไปได้ใช่ตำรวจครับตำรวจครับทำไรอ่ะเป็นตาขึ้นตาประชุมอ่ะเขาวิ่งมาไต่จริงๆก็เลยล็อกไว้ไม่เพราะผมเรียกคุณไงขอเรียกประชุมไงผมเรียกงั้นเดี๋ยวอยู่ในห้องผบ.แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปละไปด้วยครับไปไม่คุณรัวคุณต้องไปแต่งตัวครับคุณต้องไปใส่สูท
คุณจะไปทำไมคะคุณจะไปพูดอะไรเงี้ยประมุนอ่ะคนไม่ใช่ตำรวจอะไรเชิญนั่นนอกนะได้ยินเหรอวะแน่ยังคะได้แล้วครับขอบคุณครับแล้วคุณแม่เพิ่งบอกมาเหรออ่าเชิญค่ะคุณจีนฮะจีนขึ้นไปส่งบนด่านฟ้าได้ไหมฮะหนูจะไปทำอะไรเหรอผมจะไปโดดล่มอ่ะด่านฟ้าเนี่ยเหรอใช่ไม่ส่งนะไม่เป็นไรผมจะลองอ่ะเข้ามาก่อนค่ะจีนจะรอก่อนจ้ะครับอ่ะพร้อมครับอ้าวนึกว่าขาของผมในนี้ซะแล้วโอ้ยได้ยินด้วยโอ้ครับประชุมไม่ทันนะเอ้าทำไมมาสองคนอ่ะอะไรครับคุณจีนเขาหลอกคุณจีนมาฆ่าหรือเปล่าเนี่ยว่าไงอยู่นะขึ้นมาทำอะไรคะมาฟังประชุมเหรอโอเคงั้นอยู่นี่กันละกันเช่นประชุมละฮัลโหลประตูไม่ล็อกตัวแรกค่ะเอ้าไอ้เหี้ยประตูไม่ล็อกเหี้ยเฮียแล้วไม่หลบเมื่อกี้เฮียได้ยินอยู่นะประตูไม่ได้หรอไม่ล่างไม่ได้ไม่ได้ชนเลยเนี่ยชนก็ชนเลยอะไรเงี้ยชนมันไปเลยชนให้มันกระเด็นตายห่าไปเลยครับเพราะว่ามันมายืนขวางรถถนนเองมันไม่ใช่ทางเท้าถ้าทางเท้าเราไปชนเขาเนี่ยเราผิดแต่นี่คือถ้าสมมติมันมาขวางถนนแล้วตำรวจแบบไอ้เฮียแม่งกลัวผิดกฎเซิร์ฟเวอร์ป่ะไปชนประชาชนเพราะว่ามันเป็นรถยนต์เราเป็นรถยนต์ละเขาแต่คือเขาไม่รักชีวิตเองครับเขาไปยืนขวางรถชนไม่ให้ตายห่าเลยครับกรณีแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขับรถกูกันไปที่กลุ่มชนกลุ่มน้อยนะแล้วก็ใช้วิธีการใช้เทเซอร์ลงไปแบบพร้อมเพียงกันครับพร้อมเพียงกันให้หมดลงไปลุมยิงเลยยิงเสร็จใส่กุญแจมือแต่ถ้าประชาชนเขามีอาวุธใส่กุญแจมือไม่ได้เนี่ยกระบองเข้าสู้เพราะฉะนั้นเราต้องทำกระบองทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะอันนี้คือเราจะเปลี่ยนวิธีการเล่นของตำรวจเราต้องเข้มงวดกว่าเดิมนะครับผมและผมก็เข้าใจบางคนจะมีตำรวจสองประเภทก็คือแบบตึงเครียดกับแบบอ่อนข้อหน่อยผมก็เข้าใจนะว่าเราอยากจะให้เมืองมันดำเนินแบบไม่ตึงเครียดแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ตำรวจเขาโดนตำรวจมันโดนกระทำเยอะอยู่พอสมควรนะครับอยากจะให้เปลี่ยนทัศนคตินิดนึงนะหรือไม่ก็ถ้าสมมติมันซีเรียสเกินความสามารถหรือว่าเกินอารมณ์ที่เราจะรับไหวเนี่ยเราก็แค่ไม่ต้องเข้ามายุ่งเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ครับเราไปพบประชาชนหรือว่าไปช่วยอยู่ห่างๆแค่นั้นน่าจะดีที่สุดเป็นฝ่ายสนับสนุนน่าจะดีกว่าอันนี้หัวหน้าหน่วยกับรองผบ.กับผบ.เข้าใจใช่ไหมที่ผมประชุมวันนี้เข้าใจครับเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆครับไม่ว่าเขาจะมาเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเราเอาอยู่ด้วย อาวุธที่เรามีนะครับผมว่าเราฉลาดเพราะว่าพวกคุณฉลาดพอแต่แค่ต้องใช้ตำรวจในทางที่ถูกส่วนใครที่อยากจะฆ่าประชาชนอย่างนู้นนี่นั่นจะลาเขาหรือจะลาออกผมไม่ห้ามไม่เป็นไรผมเข้าใจว่ามันรับแรงกดดันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเต็มที่ครับส่วนใครที่ยังอยู่ต่อก็ไม่เป็นไรครับเราจะอยู่ไปด้วยกันนะผมเองก็ยังอยู่ครับยืนยันคำเดิมไม่ออกไปไหนแน่นอนผมมาอยู่ฝ่ายตำรวจนี่แหละอ่ะโอเคทีนี้กฎหมายที่จะเพิ่มเนี่ยก็คือการประกาศเคอร์ฟิวแล้วมีประชาชนในพื้นที่ก็คือจะถูกประกาศจับทั้งหมดเดี๋ยวเราเข้าไปคิดดีว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปเพิ่มเองนะครับเดี๋ยวประกาศใช้หลังจากที่เราประมูลกันเสร็จนะประมาณนี้นะครับนายกจะรีเมืองเลยไหมหรือว่ายังไงใกล้ๆก็ได้โอเคตำรวจมีคำถามอะไรจะถามผมอีกไหมเดี๋ยวเราจะไปจัดขบวนกันในขณะที่เราเข้าไปในบริเวณงานประมูลนะครับชัดไหมซึ่งตรงนี้ไม่ได้ยินเหรอต้องจัดทำไมตรงนี้ไม่ได้ยินวะเราใช้เวลาเตรียมตัวประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมจะไปด้วยนะครับก็คือจะมีการจัดอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะมีการวางให้คนเดินเข้างานถูกไหมให้คนเอารถมาจอดในงานเดี๋ยวจะไปพูดกันข้างบนนะครับแล้วตำรวจต้องตามมาพาวรถทุกคันด้วยนะเพื่อลดความหน่วงของเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เหลือแต่ตัวเปล่าๆเดี๋ยวจะจับเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามพอผ่านสเต็ปแรกเสร็จทักคนเข้ามาเสร็จปุ๊บมาสเต็ปที่สองเราก็จะมาดูความเรียบร้อยภายในงานนะครับสเต็ปสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโซน VIP กับโซนธรรมดาเราจะมีการเก็บตังค์ด้วยนะ
แล้วก็มีอะไรอีกใครมีคำถามอะไรอยากถามผมไหมครับถามได้นะเดี๋ยวผมบอกคือถ้าสมมติเราระงับเหตุเนี่ยเราต้องลงยิงเดสเตอร์ถูกไหมใช่เราจะไม่มีบอลล็อตแล้วแล้วถ้าฝั่งเขาว่าแบบมีอาวุธเนี้ยเราต้องตีให้ตายไหมหรือว่าล็อกได้ล็อกได้เลยถ้ามีจังหวะล็อกไปเลยครับเราจะไม่แบบเอ้ยถ้าสมมติว่าลุมยิงแล้วเอามากระบองตีให้ตายผมว่าไร้สาระไม่ต้องครับในกรณีที่เราใช้คำว่าระงับเหตุเนี่ยมีโอกาสล็อกคือล็อกเลยแต่ไม่ใช่แบบเขาวิ่งมาตีเราแล้วเรากดเมนูส่วนล็อกนะนั่นคือมันถือว่าเป็นการใช้บัฟนะครับเราจะล็อกก็ต่อเมื่อประชาชนยืนหยุดนิ่งหรือว่าสลบลงไปกองกับพื้นอารมณ์ประมาณว่าโดนเทเซอร์ยิงนั่นแหละจะล็อกเราจะไม่วิ่งแล้วกดใช้เมนูล็อกส่วนนะครับมันพาวเวอร์เกินไปมันเป็นการใช้บัคเกินไปเราอย่าไปใช้อย่างนั้นนะครับไม่ดีแล้วก็อย่าให้มีการร้องเรียนมาถึงผมอีกนะเรื่องตำรวจไปอยู่บนรถแล้วยิงเขาอ่ะไม่เอาเรื่องใช้ครับมีกรณีหนึ่งอ่ะผมจะแจ้งเรื่องเทเซอร์นี่แหละคือมันมีประชาชนที่แบบว่าโดนยิงเทเซอร์แล้วก็มีคนมาอุ้มอันนี้คือไม่บัคใช่ไหมไม่บัคแล้วถ้าอุ้มยังไงเทเซอร์กับสองคนแล้วอุ้มกันอย่างเงี้ยนี่คือบัคไหมยังไงไม่คือเขาได้ยิงเทเซอร์คนหนึ่งใช่ไหมพี่แล้วอีกคนหนึ่งวิ่งมาอุ้มแล้วก็อุ้มไปเลยอ่ะเหมือนตอนที่เขาล้มอยู่แล้วอ่ะไม่เป็นไรป่ะเขาเหอะมันเป็นการเล่นของเขาไม่แต่คืออย่างวันก่อนนะผมเห็นแบบคือสองคนน่ะโดนยิงเทเซอร์ล้มทั้งคู่เลยนะแต่อุ้มกันน่ะอันนี้คือบั๊กไหมอุ้มกันแล้วก็แบบหายช็อตป่ะหายช็อตแล้วไปเลยมีคนทำอย่างนั้นด้วยหรอมีครับเดี๋ยวเราประกาศไม่เป็นไรเดี๋ยวเราประกาศไปคือผมอ่ะเข้าใจเว้ยตำรวจทุกคนนะเข้าใจว่าการเล่นของเรามันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าพูดตามตรงนะวิธีการเล่นตำรวจมันมีหลากหลายวิธีก็ตำรวจไม่ลงมาจับมาเรื่อยๆทำให้การโจก็ต้องหาวิธีไปเข้าไปคุ้มเพื่อนดีเราผมอยากให้ทุกคนน่ะผมอยากรู้ว่าไอ้ประชาชนที่มันชอบยิงแต่มาอยู่บนรถตำรวจอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมาร้องขอให้เราทำนี้และเราสามารถทำได้เราสามารถระงับเหตุได้เราสามารถหยุดทุกอย่างได้เราสามารถลบคำตัวหมาของประชาชนได้ผมว่าเราน่าจะดีใจนะผมไม่อยากให้เขามามองเราใช้พาวเวอร์ของตัวเมืองด้วยการที่ระงับเหตุหรือว่าต้องการที่จะหยุดประชาชนผมอยากให้เราใช้ฝีมือแล้วก็ใช้สมองที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะผมอยากจะให้ทุกคนทำมันอย่างเต็มที่แล้วก็มีสติลดความสงสารของประชาชนนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันถ้าการเล่นของตำรวจแฟร์แบบนี้แล้วเนี่ยใช้วิธีการเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเรายังหยุดเหตุได้อีกอ่ะมันจะร้องอะไรอีกผมก็อยากจะทำเหมือนกันตรงนี้เราเจอวิธีการประชาชนแบบนี้พูดมาเลยครับผมได้มีวิธีคิดหาทางแก้เมื่อวานน่ะเมื่อวานมีโจมาบอกผมว่าเวลาขายยาแล้วมันดิ้นเจ็บแล้วมันขึ้นรถได้เลยแบบดิ้นเจ็บแบบกุมหัวนะไม่เป็นไรแจ้งนายกว่าจริงหรือเปล่านายกผมขอเฮลิคอปเตอร์เพิ่มให้ตำรวจอีกลำขอแบบเร็วอ่ะเร็วกว่านี้แต่คือสเปคเดิมนะก็คือขอแค่มีอินฟราเรดจัดจับความร้อนกับไฟสองเหมือนคันที่เรามีแค่นี้ก็พอแต่เปลี่ยนรูปร่างให้มันดูแบบจี๊ดจ๊าดกว่านี้หน่อยจะเลือกเข้ามาให้อ่ะมีใครอยากจะคำถามอะไรไหมครับผมอยากถามเดี๋ยวได้แค่นั้นแหละแขนกูโผล่ไปข้างล่างมาเนี่ยว่ามาไอเรื่องคือผมอยากรู้ว่าไอสโคบระหว่างคิลเลอร์กับตำรวจอะคืออย่างที่เมื่อวานเนี่ยอย่างที่เล่าไปอะนั่งกะทีหนึ่งแล้วอย่างวันเนี้ยมีเหตุอุ้มคือผมรู้ไงว่าสโคปประมาณไหนคือตำรวจต้องเอี่ยวหรือไม่ต้องเอี่ยวเขาจะเจอฮิวไหมคืออย่างอุ้มจริงจริงเนี่ยมันไม่มีคำสั่งจากเราไม่มีคำสั่งผมหรือว่าสภาโจเนี่ยมันไม่น่าทำนะเดี๋ยวผมไปคุยเดี๋ยวผมไปประชุมพวกมันเองไม่เป็นไรตอนนี้น่าจะมีผิดพลาดอะไรนิดหน่อยแล้วอย่างเมื่อวานที่แบบคือตำรวจจับโจรอยู่แล้วอยู่ดีแบบมาอุ้มโจรไปเลยแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่ป่ะใช่เมื่อวานผมมีการแล้วหันเอาปืนยิงตำรวจด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้คุยเลยว่ามันเหตุการณ์เป็นยังไงโอเคคร่าวๆการประชุมก็มีวันนี้การเล่นเราจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะใช้สมองมากขึ้นเยอะๆเลยใช้ฝีมือนะครับผมเข้าใจมาเล่นยากจริงนะครับแต่ผมว่าเราทำได้เพราะว่าทุกคนมีความสามารถมากพอไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับเราไม่รับตำรวจเพิ่มแล้วผมว่าเราอยู่แค่นี้เราแน่นแล้วตอนนี้ตำรวจอ่ะผมไม่อยากให้แบ่งกันเป็นสองพักสองพวกอยากให้ทุกคนสามัคคีกันครับมันอาจจะมีตำรวจที่ตึงเครียดเข้มงวดกับตำรวจที่แบบเฮฮาผ่อนคลายแต่บางทีมันไม่ดูสถานการณ์ไปหน่อยยกตัวอย่างเช่นไอซีโร่เมื่อวานไม่เป็นไรแต่ผมมีฟังมุมของหอยหอมมาแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกมันมาคุยวันนี้ตอนงานประชุมไม่งานประมูลไม่ได้ถามตรงๆเดี๋ยวให้มันกลับเข้ามามันมีหลายเหตุผลผมรู้ว่าซีโร่เป็นคนยังไงผมอยู่ซีโร่มาก่อนที่เป็นประชาชนผมก็อยู่กับซีโร่มาก่อน
ต่ที่ผมสั่งให้ฮอปเปอร์ทำเมื่อวานแบบนั้นน่ะผมมีเหตุผลของผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดระเบียบงานการเข้างานประมูลกันนิดนึงนะครับตอนนี้คือทุกคนน่าจะเข้าใจไปที่ทางเดียวกันแล้วเนอะนะเพราะฉะนั้นอย่ามีอีกนะกรณียิงเทเซอร์บนรถในขณะที่ประชาชนเขาไม่อยู่บนยานพาหนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมครับไอ้เฉลยเข้าตูแล้วมั้งน่ะเฉลยเหลือกี่นาทีเนี่ยมันเหนื่อยดูดิมันเอาอะไรเยอะที่ไหนเปิดไปผัดข้าวเอาเปล่าพี่น้องกี่นาทีกี่นาทีจบโลแล้วป่ะบ๊ายบายเหลือกี่นาทีบ่อยเลยพี่พี่ดมสามสองหนึ่งคุณจะเป็นบอกว่าจะจบโลด้วยอ่ะลบดมสามจบแล้วผบหน่อยกูเฮ้ยผมผบหน่อยลาบผมไม่ได้ถามเดี๋ยวขึ้นก่อนเอาขึ้นมาทุบใหม่เอาประมาณนี้นะครับคร่าวๆผมเชื่อว่าทุกคนทำได้เว้ยแต่คือตอนเนี้ยที่ผมทำอย่างเงี้ยเพราะว่าตำรวจลืมเสน่ห์ของเราไปแล้วอ่ะคือการใช้กระบองอ่ะนายกผมก็คือตอนนี้ฮอปเปอร์บอกว่าดาเมจกระบองมันยังแบบบางทีเหลื่อมๆยัง3ทีใช่ป่ะใช่ๆมันโอ้ยไม่มี3อ่ะโดนตีที2ทีเน้นๆน่ะ2ทีแตกแอร์ดรอปกูโดน2ทีตลอดไม่มี3นายกไปเพิ่มนิดนึงขอแบบ2ทีแบบ2ทีจริงๆเลยไม่เอาแบบเหลื่อมเราเหมือนว่าสมมติว่าเลือดมี100ดาเมจคือ55โคตรแรงถ้าฟาด2ทีคือ110อ่ะคือเอาเผื่อไปเลยผมต้องการให้ดาเมจกระบองแบบนั้นนะครับตำรวจทุกคนต้องมีกระบองนะครับเพราะมันสามารถฟาดประชาชนขณะที่ล้มลงไปกองกับพื้นได้นะครับถ้าสมมติสนับคนเดียวน่ะไม่ได้สนับเดียวเอาจะไปใช้เหตุอื่นก็ได้หรือว่าการสู้รบแบบอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทเซอร์กระบองให้เป็นประโยชน์เอาไว้ระงับเหตุเท่านั้นไม่เอาไปเล่นแอร์ดรอปนะครับเอาไว้ระงับเหตุช่วยประชาชนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ช่วยเพื่อนตำรวจด้วยกันการประกาศเคอร์ฟิวก็สำคัญนะครับต้องเข้มงวดหน่อยว่าดำกระเป๋า57อะไรวะมันตกแม็กวะถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปลง Twitter ดีกว่าโอเคเท่านี้เดี๋ยวกลับมาผมขอเพิ่มเรื่องนึงเดี๋ยวผมจะเพิ่มห้องใน Discord อ่ะเป็นห้องที่แบบเก็บDNA อ่ะครับเพราะว่าบางทีเวลาคนมาต่องานจากเราเหมือนเขาได้รู้ต้องทำอะไรบ้างอ่ะเพราะว่าเวลาอัปโหลดไปอ่ะคือมันคือเราอ่ะรู้ว่าเลขเนี่ยคือใครแต่คนอื่นเพื่อนอ่ะไม่รู้ครับก็เลยจะทำห้อง Discord โอเคตามนั้นผมว่ามันเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้คือผมว่าประชาชนน่าจะยังไม่จบกับเราหรอกยิ่งเขายิ่งได้ใจไม่มีจบว่าเรายิงเทเตอร์บนรถไม่ได้เราโดนดรอปเราโดนเนิร์ฟการเล่นของตำรวจลงเพื่อให้มีความสูญเสียประชาชนมากขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเราทำได้เว้ยแล้วผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะร้องเฮียอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้แหละหรือไม่ก็พรุ่งนี้เร็วๆนี้แหละมันต้องมีว่ามาคือล่าสุดที่ผมทำเคสทำร้ายร่างกายครับเกิดประชาชนเขาแบบไม่ปลอมตัวกันแล้วมาทำร้ายร่างกายอ่ะมันว่าความรู้สึกประมาณว่าแบบคืออายุความไอ้คดีทำร้ายร่างกายเนี่ยมันแป๊บเดียวอ่ะ3ชั่วโมงอย่างเช่นผมสืบเงี้ยหรือว่าคนอื่นสืบพอจะส่งต่อกันยังไม่ทันเสร็จอายุความหมดแหละมันเพิ่มอายุความคดีได้ไหมเดี๋ยววันนี้ผมไปนั่งดูกฎหมายแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วก็อัพรูปไม่ได้96นี่ขอผมขออีกเรื่องนึงไอ้คดีผมสงสัยอ่ะคือไอ้คดีขโมยรถตำรวจอ่ะมันเหลือปรับ2,000เองเหรอเดี๋ยวผมไปดูละเอียดเลยรับรองกฎหมายเข้มปักแน่นอนแต่เดี๋ยวผมไปดูอีกทีแล้วเดี๋ยวปรับการใช้กฎหมายใหม่ตำรวจทุกคนก็ต้องไปดูด้วยนะคนปรับก็มีอยู่คนเดียวใครปรับจะถามอีกเหรอใครมีอยู่คนเดียวอ่ะใครอ่ะผมไปยุ่งตอนไหนวะผมไม่ได้เอาเวลาไปปรับตอนไหนวะนั่นแหละผมไปปรับให้ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าตำรวจทุกคนทำได้เลยปรับแล้วก็ไม่บอกลูกน้องทีนี้คือปรับความเอิดด้วยเดชปรับอ่ะไอ้เฮียประโยชน์เมนูกุญแจเอิดได้10ทีพยายามกูเหิน2ทีกูพังละสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้ทุกคนคุ้นคิดไว้ตลอดเวลาปรับนู่นปรับนี่แม่งเขาให้เหลือเขาเลยไม่ปรับความเอิดเลยเขาอาจจะไม่ได้รวมกันเหลือน้อยหรอกแต่เขาอาจจะแตกแยกไปในบริเวณนั้นนะแล้วเราก็สามัคคีรวมกันเข้าไปที่ชนกลุ่มน้อยก่อนเก็บทีละคนไล่เก็บน้อยก่อนนะครับทำให้เขาดูวุ่นวายเชื่อผมยังไงเราก็วินได้ตำรวจว่าตำรวจทำได้ไม่เกินความสามารถหรอกนะครับอ่ะเท่านี้เรื่องการประชุมวันนี้นะครับอย่างอื่นก็มีแล้วส่วนเรื่องลืมเลยเรื่องการไล่ยาเสพติดการไล่ปูนไม่มีจำกัดเลยเต็มที่นะครับแป้งจกคนเดียวมันจะไล่10,000เรื่องของตำรวจผมไม่ห้ามเต็มที่นะครับรำคาญแม่งไอ้เหี้ยแม่งมีประเภทที่ว่าไปกัน2คนเว้ยคนนึงเป็นคนขับคนนึงเป็นคนนั่งแม่งกดมองกระจกหลังตลอดอ่ะไอ้ห่าตำรวจสำคัญ
ปิดบ่อมา 3,000 ตามปกติอีกคันนึงแม่งไล่ข้างหน้าอยู่แค่มันอัพไม่ได้อ่ะรูปอ่ะเว็บมันหล่นไม่ติดไม่รู้เสียงไงไม่เป็นภาพนิ่งขนาดทางนั้นที่ทิศทางของรถมันก็ไม่ใช่นะตามนั้นผมก็ต้องยกต้องคืนบ้างบางทีเพราะฉะนั้นตอนนี้คือถ้าตำรวจว่างงานใช่ไหมประชาชนมันชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรมักง่ายอ่ะมันเวลามาขายยงขายยาหรือว่ามันจบปูนมันไม่คิดจะวางพงวางแผนไม่ค่อยดูล่าลงล่าราวอะไรเงี้ยเล่นแม่งเลยครับเต็มที่ไม่ต้องอันลิมิตตอนนี้คือไม่มีกักไม่มีอะไรแล้วตำรวจอยู่กันตรงนั้น10คนแม่งจบแม่ขายยาคนเดียวก็ไล่แม่งเลย10คันดักแม่งไฮเวย์ขึ้นลงดักแม่หมดทางโดดทุกกี่โดดดักทุกซอกทุกมุมดักแม่หมดจับแม่งให้ได้ไอ้พวกนี้แม่ต้องเก็บซะหน่อยไม่งั้นแม่งทำงานแบบชุยเราไม่ต้องการแบบว่าใครไม่ใช่ว่าใครจะขายยาก็ได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาจบบุกก็ได้คือขนาดเวลาเราวางแผนจับโจรเรายังไปดักเรายังมีแผนเรายังมีการสื่อสารกันเลยแต่พวกนี้มันมักง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องครับไม่ต้องไปกักแล้วเอาแค่ตามสมควรถ้ามันมีเหตุเยอะเราก็แค่กระจายออกไปให้มันทั่วถึงกันนะครับในเมืองนอกเมืองอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามันไม่ค่อยมีเหตุแล้วมันเกิดมีใกล้ๆแล้วเนี่ยใครอยู่ใกล้ใครคิดว่าไปทางกันลุยแม่ให้หมดเลยนะครับเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเวรแล้วก็ไปจัดระเบียบข้างบนกันได้ไงว่าไงนะเมื่อกี้ใครพูดครับพอดีผมมีเหตุการณ์นึงอ่ะผมเจอคุณชมพูพ่นคนที่หน้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้เข้าไปใช่มั้ยเขาบอกว่าเขาพ่นเล่นอย่างเงี้ยผมจะปรับเขาไม่มีพ่นเล่นปรับเลยไม่มีพ่นเล่นเขาร้องแบบเขาร้องแบบของถามพี่ดำดิปรับเลยไม่มีพ่นเล่นครับเราบอกไปแล้วไม่มีพ่นเล่นอะไรทั้งสิ้นไม่มีเล่นแล้วไม่ต้องไปเล่นกับเขาใครมาอะไรอย่างเงี้ยเล่นเลยครับจับเต็มที่นะถ้าคือในขณะที่ไอ้ป้นครับว่าป้นเล่นของเขาเนี่ยไม่มีตำรวจอยู่ด้วยที่เกิดเหตุนะครับถ้าไม่มีตำรวจอยู่ด้วยที่เกิดเหตุปรับหมดแต่ถ้ามีตำรวจอยู่ด้วยเขาบอกเขาขอดูขอนู่นขอนี่ขอนั่นไม่เป็นไรเราอยู่ที่เกิดเหตุแล้วก็แจ้งเข้าไปในวอร์ดตำรวจทุกคนจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดนะครับว่าไงครับไอ้เพราะว่าผมถามไงไอ้เรื่องแบบเซฟโซนนี่ยังมีอยู่ไหมเซฟโซนเหรอส่วนจับจริง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 คือมันจะเป็นที่แลนด์มาร์กแหละนะแลนด์มาร์กเท่านั้นโซนอยู่ไหมหน้าโรงพยาบาลคือตรงไหนอะหลังคาโรงพยาบาลคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานของหมอดิคือเราไม่ยุ่งอะคือผมเป็นแอดมินก็จริงแต่คือผมก็รับหน้าที่ดูแลแค่ส่วนของตำรวจเข้าใจปะสื่อคือส่วนตรงนั้นเราก็มีผอ.หมอให้เขาจัดการอย่างโอช่างเขาก็เราให้ช่างจัดการแต่ถ้าเซฟโซนจริงก็คือแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คใช่ถูกต้องไว้แต่เหตุการณ์ต่อเนื่องนะแต่ถ้าเริ่มกระทำอ่ะคือแลนด์มาร์คไม่ได้ตัวนี้ตลอดโอเคประมาณนี้นะครับแล้วไงต่อเขาไม่ถามมีอะไรแล้วมั้งผมมีนะพอมาข้อแรกนะผมเรื่องเจ้าหน้าที่มึงพูดอะไรทำไมจ่อๆดิเหลือนะแต่ว่าเรื่องเจ้าหน้าที่บ้องงานสอบเจ้าหน้าที่บ้องอันนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วมั้ง4-5วันแล้วยังเดี๋ยวเราทีเดียวตอนนี้คือเรายุ่งมากเรื่องนี้คือไอ้บ้องอ่ะมันตั้งใจมันกดต้นตีนคือพูดตามตรงผมคุยมันหลังใหม่เว้ยผมขอมันแทบจะกราบแทบเท้าไอ้บ้องเมียเพิ่งตายเออขอร้องแม่มันบอกมาเล่นโลเดียวจริงบอกมาเล่นโลเดียวโลที่อะไรเหมือนมันตายไม่รู้กี่รอบแล้วไอ้บ้องอ่ะคิดอยากจะไปก็จะไปมันตายหลายทีแล้วจริงมันเข้าตู้หลายรอบแล้วมันเข้าหลายรอบแล้วก็ไปเลยแม่หาเรื่องชี้ตำรวจรู้ตำเพ่จริงมันเลยเป็นท่าอยู่ที่นำนี่เยอะก็จะโอเคต่อไปเรื่องที่สองนะเรื่องที่สองคือรถมัดแต่งนับคือตอนนี้ผมมาแรกนี่ผมไม่รู้นะความเร็วมา220เลยนะแต่ตอนนี้ความเร็วมันเหลือ190เดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวเอาออกมาแต่งอ่ะให้ใช้แต่มาเซราติแล้วเดี๋ยวผมเอารถคันอื่นเข้ามานะครับได้ดอสอ่ะผมไม่เลยจะบอกนะครับวันนี้การประมูลตำรวจเต็มที่ครับใครเผื่ออยากจะเอาไปขับตอนลาพักร้อนหรืออยากจะลาออกในอนาคตพักร้อนประมูลเต็มที่ครับแต่ไม่เอาเงินกรมไปยุ่งนะเพราะตอนนี้ลำพังเงินกรมแม่งเอาตำรวจขี้เกียจในช่วงนี้มันขึ้นช้าวะสบายเงินกลมไม่เกี่ยวน้อยๆอ่ะจับยากไม่เป็นไรครับอาจารย์ในตำรวจใครมีเงินกองเงินเก็บอะไรอย่างประมูลอะไรก็เต็มที่เลยวันนี้และผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าการหลังการประมูลจบลงนะเราเจอรถที่แม่งจี๊ดๆอ่ะปล่อยครับอย่าไปสนใจคือผมพูดแบบเป็นกลางนะผมไม่สามารถนำรถตำรวจที่แรงเทียบเท่ารถประมูลแบบนั้นมาให้ตำรวจใช้ได้เพราะหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเรานำไปใช้ขั้นอื่นเนี่ยมันก็ power เยอะกว่าประชาชนนะครับโดนจับไประงมทีนี้ร้องกันระงมกูน่าปวดหัวอีกนะครับถ้าจะเอาให้ใช้จับเพื่อคันนั้นคันเดียวก็ไม่ได้นะครับ
ราใช้วิธีการวางแผนใช้สมองใช้วิธีการเล่นของตำรวจดีกว่าผมเชื่อว่าพวกคุณทำได้นะครับเพราะเดี๋ยวผมตัดบัตแตงออกเดี๋ยวเอาครั้งอื่นเข้ามาให้แทนนะครับคือคืนเงินไหมเปลี่ยนบ้างก็อาจจะเปลี่ยนครั้งอื่นไงคืนเงินดีกว่าถ้าสมมติเราเจอรถประมูลที่มันแรงจริงจริงปล่อยไปเถอะครับจริงๆปล่อยไปเถอะนะปล่อยแล้วรถไอ้ประจำแหน่งอ่ะผมว่าเออก็ในเดี๋ยวหลังประมูลเดี๋ยวเรามาว่ากันของพบรพบอะไรอย่างเงี้ยว่าไปผู้กำกับอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงก่อนแต่คือตอนนี้เนี่ยเราอยากไปผมไม่อยากให้ตำรวจเป็นพวกที่แบบคิดว่าอยากจะเอาชนะประชาชนอย่างเดียวผมไม่อยากให้ชนะในขณะที่เป็นการประทะหรืออะไรผมอยากให้ชนะโดยการใช้สมองและจิตวิทยานะครับด้วยอารมณ์เราต้องเย็นเข้าไว้ครับเย็นเข้าไว้นะครับอย่างที่ผมบอกนะผมอยากจะรู้ถ้าสมมติมันเกิดมีเหตุการณ์หนักๆก่อเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกแล้วเราจับได้เราระงับเหตุได้ผมอยากรู้แม่งจะร้องเฮียอะไรกันอีกเดี๋ยวเรามาดูกันถ้ามันเกินที่ต้องไหวเราก็แค่ปล่อยครับเพราะว่าประชาชนส่วนรวมเขาต้องการให้เราเป็นอย่างนี้เองกล้าให้ทำยังไงก็กูไม่มี power พอที่จะไประงับเหตุอ่ะเข้าไปกูตายฟรีอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้ามองเยอะฮะจบละเดี๋ยวเราไปเข้าเวรกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปจับขบวนระเบียบการเข้างานประมูลให้ฟังทุกคนไปเข้าเวรครับไปเข้าเวรปักแถวตำรวจขอเบิกกระบองหน่อยเบิกกระบองเลยใครที่ฝากไว้เบิกกระบองปักแถวเฮ้ยขอบองเขาวิ่งไงขอบองเป็นคนของใช่ใช่เขาวิ่งอะไรที่กูวิ่งใช่ใช่ซิปกูไม่ได้ได้ยินแล้ววะมันได้ยินแล้ววะรับได้ไหมว่าทำไมไม่ดำเนินการได้แล้วไม่ได้แล้วเราสอบสวนไปถึงไหนแล้วอ่ะเรียบร้อยหลักฐานเกณฑ์โอเคเคลียร์แล้วก็คือแล้วคือคนกระทำคือใครอาตู้ครับตู้ใช่มีลูกขนาดมีลูกขนาดแล้วก็เลิกแถวเฮ้เราจับอาตู้ไปหมดแล้วถูกไหมเรียบร้อยครับดำเนินการกดไว้แล้วคือโอเคแล้วอาตู้เขาทำสำเร็จเออได้ยินเหรอวะไม่สำเร็จครับตำรวจช่วยทันโอเคได้เดี๋ยวผมโทรอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูเลยค่ะบอกให้เขาเลิกกองติดต่อมาผมก็ได้นะพี่นาเลิกกองเขาหมายไหมพี่ออมเอ้เลิกกองเอ้ยว่าหลังว่าชุมกันใหม่นะโอเคเดี๋ยวว่าหลังว่าชุมกันใหม่เข้าใจไหมโอเคเดี๋ยวบอกนายกให้ป้าเดี๋ยวมาเถอะว่าหลังว่าชุมกันใหม่เฮ้ยใครว่าไปแล้วใครว่าอุ้มไปด้วยด้วยอะไรวะใครอะไรวะใครว่าอุ้มไปด้วยใครใครก็ได้อุ้มผมไปด้วยอุ้มไปด้วยเสียงใครวะใครว่าอุ้มไปด้วยมันเหมือนมันมันต้องรีบเลยพบอุ้มหน่อยไม่ทันรีบเลยพบอุ้มหน่อยพบรีใช่ไหมเด็กใครว่าอีกที่อ่ะพบอุ้มผมเหมือนกันไม่ดำพบอุ้มผมหน่อยพบรีเลยพบอุ้มผมหน่อยผมติดพบอุ้มหน่อยพบแค่ครึ่งหลอนไม่เต็มคนตำรวจมาลงแล้วสิลงมายังไงเนี่ยเฮ้ยผมเจอตัวแรงละรอเบียร์ผมแป๊บนึงหลันลามาออกมาเต้นไม่เป็นไรฮะได้ BM แล้วขอบครับโอเคโดดลงมาใช่ไหมไม่ผมโดดเชิงหน้าข้างแต่เสียงเมื่อกี้อ่ะใช่เราใช่ไหม